มาพบมาพอกันเช่นเคยเด้อพี่น้องผมเกษตรภาคพื้นเด้อพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาเบิ่งเด้อมาปลูกมาตัดผลพันธุ์พริกไทยเด้อพี่น้องพริกไทยมาตัดประมาณนี้นะหรือท่านใดที่ปลูกปลูกไปกินเองเด้อนี่ตอนนี้ปลูกไปกินเองน้องสิพันธุ์ทั้งสี่ก็ได้พันธุ์มันเปลี่ยนรูปทั้งสี่ก็ได้แล้วก็ไปวางไว้ให้หลุมเนาะขุดหลุมเนาะวางแล้วกบบางๆเนาะหดน้ำข้อห้ามเด้อพี่น้องปลูกพริกไทยพี่น้องข้อห้ามในการเก็บด้วยพี่น้องผู้ใดเนี่ยบ่ควรเก็บพริกไทยงามพริกไทยเป็นหน่วยด้วยพี่น้องก็คือหนึ่งเลยล่ะพี่น้องห้ามสตรีเนาะที่มีประจำเดือนด้วยพี่น้องอันนี้เว้าจากประสบการณ์จริงให้ฟังนะครับผมเคยปลูกด้วยปรากฏว่ามีคนมาขอล่ะพี่น้องเอ้ยผมปลูกไว้ไปต้นดอกบวงปรากฏว่าบ่โดนพี่น้องเขาสิค่อยๆตายพี่น้องพริกไทยนี่เป็นพืชชนิดหนึ่งที่แปลกประหลาดถ้าผู้หญิงมีประจำเดือนนี่ห้ามเก็บเด็ดขาดเลยพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงเด้อถ้าท่านปลูกไว้กินเองหรือมีคนมาขอสิเนาะโดยเฉพาะแม่หญิงพี่น้องอย่าให้เพิ่นเก็บเด็ดขาดเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าเพิ่นมีประจำเดือนบ่เนาะส่วนผู้ที่เพิ่นมาเก็บเพิ่นก็บ่ฮู้ดอกว่าข้อห้ามของการเก็บพริกไทยเนาะมีข้อห้ามอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้เฮาเป็นผู้เก็บให้เพิ่นหรือเนาะให้เป็นผู้ชายเก็บครับให้จังซี่นะพี่น้องถ้าท่านเป็นแม่หญิงเนาะก็ให้ท่านเก็บให้เนาะแต่ระวังที่เฮาเก็บนั่นเด้อพี่น้องเด้อก็คือเฮาต้องฮู้ล่ะว่าเฮาบ่มีประจำเดือนภายในมื้อนั้นเพราะฉะนั้นเนาะให้เฮาเนาะระมัดระวังเด้อพี่น้องโดยเฉพาะเนาะพี่น้องเพื่อนบ้านเฮาล่ะเห็นมันเป็นหมากเป็นหน่วยมาขอสื่อก็เก็บเองในที่สุดพริกไทยเด้อพี่น้องสิตายเด้อพี่น้องอันนี้เป็นความรู้เลยพริกไทยถ้าเฮาอยากปลูกไว้กินเองเด้อพี่น้องผมแนะนําให้ปลูกใส่ต้นดอกม่วงหรือต้นบักกอกนะครับมันสีมีอายุค่อนข้างทนเนาะพี่น้องเพราะว่าไม้ชนิดนี้มักพึ่งร่มเป็นที่อาศัยพี่น้องบ่ควรปลูกในแดดจัดเด้อพี่น้องเพราะฉะนั้นเน้นให้ปลูกในห่มใหม่เด้อพี่น้องในต้นบักม่วงหรือต้นบักกอกหรือไต่ห่มใหม่ทุกประเภทเนาะอันนี้ก็เขาสิเป็นลูกดีติดดีดกไปตลอดเด้อพี่น้องก็พริกไทยก็มีอยู่2ประเภทเนาะพี่น้องประเภทที่1ก็คือพันธุ์แต่เก่าแก่นี่ล่ะพี่น้องอันนี้เป็นเม็ดถึงสุกเขาสิบ่เป็นหยังเด้อพี่น้องพันธุ์อีกพันธุ์หนึ่งถ้าหมากสุกนี่ถ้าเฮาบ่เก็บเด้อพี่น้องหมากอ่อนถ้าเฮาบ่เก็บออกนะพี่น้องกรณีที่ออกหมากถ้าเฮาบ่เก็บออกปล่อยให้เขาสุกนี่เด้อพี่น้องเขาสิตายเด้ออันนั้นคือเนาะอีกพันธุ์นึงเพราะฉะนั้นเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างสิลำบากต่อการดูแลรักษาเด้อพี่น้องมันเป็นพันธุ์เฉพาะขายพริกไทยอ่อนเนาะเก็บหน่วยอ่อนเท่านั้นถ้าปล่อยไว้เขาสุกเด้อพี่น้องเขาสิตายนะเพราะฉะนั้นฉันสิปลูกไว้เองก็เหลือพันธุ์ที่เฮามีมาตั้งแต่เก่าก่อนที่พี่น้องอันนี้ลูกสุกกับบ่เป็นหยังค่าต้นเนาะพี่น้องก็เก็บปลูกไว้กินเองเด้อพี่น้องเด้อหรือสิปลูกไว้ขายก็สุดแล้วแต่พี่น้องเนาะสำหรับวันนี้เนาะพี่น้องเอ้ยก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่น้องขอบคุณทุกเนาะการรับชมนะพี่น้องก็ฝาก
นะกดไลค์นะกดคอมเมนต์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของเกษตรเพลินนะพี่น้องเราอย่าลืมกดกระดิ่งดำนะพี่น้องนะเพื่อผมลงคลิปถัดไปพี่น้องจะได้เห็นก่อนไทยเดี๋ยวพี่น้องก็สำหรับมื้อนี้ผมเกษตรเพลินต้องขอกราบอำลาพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะสุดท้ายนะครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับผมสวัสดีครับ